สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ลีกล่าเจ้าบลูก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับของโล่ทองนะก็อยู่อันดับที่16ด้วยคะแนน402คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าเนาะถ้าอยู่โล่เพชรจะได้อะไรกันบ้างอย่างแรกก็เงินเขียวหรือ DNA ม่วงนะครับอย่างที่2ก็เช่นกันเหมือนเดิมเลยอย่างที่3มีให้สุ่ม4อย่างเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นการ์ดเจ้าบูนะครับตัวนี้พี่ก็เลเวลแม็กแล้วปลดล็อกไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเดี๋ยวตะเกียกตะกายให้ขึ้นโลเพชรเลยชนะทีหนึ่งน่าจะขึ้นไหมเนี่ยเอามาเราก็ใช้ยังไม่ได้ใช้ตัวจริงจังเท่าไหร่นะก็ยังเหลือตัวอยู่เพียบเลยโอเคเอาแถวนี้แล้วกันนะครับตัวแรกก็นี่แล้วก็นี่เลยโอเคมาดูสิจะได้ไต่ขึ้นโล่เพชรไหมชนะครั้งนี้มาตัวแรกเขาเป็นสไปโนทาซูคัสนะซึ่งเราแพ้ทางเขาอยู่เราก็ต้องป้องกันได้นะป้องกันไว้เกือบตุยเหมือนกันนะเนี่ยขาด2แต้มก็จะตุย2แต้มของเขาตีมา1นะโอเคอย่างนี้เข้าทางเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันต่อเขาป้องกัน1ตอนนี้2แต้มแล้วตีมาตีมาแค่1นะโอเคงั้นเราสละชีวิตละก็ขอชาร์จ3โอ้ตอนนี้เขามี4ก็น่าจะตี4นะมา4มาเลยมาให้หมดอย่ากักโอเคครับเยี่ยมมากเขาตีมา4แต้มเขาหมดนะไมโครเราลงสนามมาเราก็จัดแล้วก็ป้องกันชาร์จไป3แต้มไปนอนก่อนสไปโนทาซูคาร์ดตัวที่2เจ้าก็อกโก้ถามว่าเขาใช้ตัวเริ่มโหดแล้วนะมีตัวม่วงวิบวับแล้วก็เจ้าสไปโนก็ตัวแดงเนาะโอ้ยเปลี่ยนตัวเอาอย่าเพิ่งตีถ้างั้นโอเคเขาตีมาแค่2ชนที่เราป้องกันไว้เขาเหลือ1งั้นเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัว Illustrator Gen 2กำลังปั้นอยู่นะยังไม่เลเวลแม็กแล้วก็จัดแล้วก็ชาร์จไปเขา2แต้มก็นอนสิครับเหลือเจ้าก็อกโก้ตัวเดียวแล้วนะครับของเขามี4ไปมา4เลยตีมาเยี่ยมตีมา4นะครับแต้มหมดโอเคไมโครของเราลงสนามก็จัดเลย6แต้มไปนอนซะเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของคลิปนี้นะครับมาดูซิว่าจะได้ไต่ขึ้นโล่เพชรไหม436คะแนนโอ้โหไม่ไต่นะเอ้าอยู่อันดับ1โอ้โหโอเคไปรับของรางวัลจะได้ DNA ม่วงมานะโอเคเดี๋ยวเราไปอีกสักรอบก็ใช้ตัวข้างแถวเดิมก็นี่แหละตัวแถวนี้เลยนี่แล้วก็ด้อนเลยมาดูสิถ้าชนะครั้งนี้ขึ้นแน่นอนโอ้โหพลัง3,000กว่าโห
โอเคเราก็ชาร์จก่อนเลยเราชนะทางเขาอยู่แล้วของเขามี2แล้วเปลี่ยนตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนอนเลยลืมคำนวณตรงนี้ไปเฮ้ยแต้มเขาหมดเราต้องจัดเลยเนี่ยโอ้โหชาร์จเลยไป2แต้มโหแพ้นะเนี่ยตาเนี้ยเอาจริงแล้วตัวสุดท้ายเราก็แพ้ทางด้วยลำดับตัวเราแพ้ทางเขาอยู่นะเขาก็คงตีมา2เราก็นอนไรดอนจะไปโอ้โหแพ้ครับตานี้ดอนช่วยหน่อยจิกได้แค่ตัวนี้แหละไปยังไม่นอนด้วยนะแพ้ครับแพ้แบบหลุดดุ้ยเลยตาเนี้ยมาโอ้โหไม่ได้ขึ้นโล่เพชรเลยเอ้าไม่ต้องคิดมากแล้วเราแต้มไม่เหลือโอเคจัดมา3แต้มนอนสิครับโอ้โหแพ้หลุดลุ้ยเลยนะครับตานี้เขาเหลือต้อง2ตัวเนี่ยโอเคโอ้โหเขาจัดตัวเก่งลงมากเลยอะโอเคเราก็โมโหแล้วเดี๋ยวเราเอาจริงเอาจังละเราก็ใช้ตัวแดงไปเลยเอากิก้านี่แล้วก็สไปโนมาอันนี้คือตัวจริงจังแล้วนะเพื่อไต่อันดับขึ้นโลเพชมาโมโหแล้วอย่าหมุนนานโอเคโอ้ของเขาเลือดสูงแล้วเนี่ยเอาจริงตัวแรกเราก็ต้องป้องกันนะเนี่ยของเขา2แต้มตีป่ะตีมา2นะครับเยี่ยมเข้าเรา1เดี๋ยวเราก็ขอป้องกันต่อเนื่องไปเลยของเขา2ยังไงตีมาไหมตีมาเปลี่ยนตัวไม่ทำอะไรโอเคงั้นเราสละชีวิตละเราก็ขอชาร์จ4เขาป้องกัน1ตอนนี้เขามี3แต้มจะตีมาหมดไหม3มาให้หมดโอเคเยี่ยมเขาตีมาหมดนะครับดิโปสุคัตก็ต้องจัดเลยแล้วก็ต้องป้องกันไว้หน่อยชาร์จไป3แต้มไปนอนซะโอเคตัวที่2 4จะตีเราเท่าไหร่มาตีมา4นะครับเข้าเราแค่1แต้มเราจะพอไหมเนี่ยเขาเลือดสูงอะโอ้โหต้องชาร์จนะเนี่ยก็ขอชาร์จ4โจมตี2แต้มจะได้เยอะๆโอเคไปต่อก่อนไปต่อครึ่งหลอดตอนนี้เขามี4มาให้หมด4มา4มาพูดตีมา3ด้วยโอเคไม่เป็นไรสไปโนเราชนะทางเขาอยู่แล้วเราก็จัดต้อง3แต้มเผื่อ1แต้มโอเคแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้ด้วยแล้วก็ชาร์จไปเข้า2แต้มไปนอนตัวสุดท้ายเจ้าอีกัวโนสุคัตมี4แล้วตีมาแต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้มมาตีมา2โอเคอย่างนี้ได้อยู่
เดี๋ยวเราก็สวนกลับคืนไปด้วย6แต้มเลยชนะครับตานี้ได้ขึ้นโลเพ็กสมใจอยากแล้วโอเคชนะไปนะครับในรอบนี้ไปขึ้นโลเพ็กกันนี่คำรามประกาศชัยชนะโอเค466คะแนนนะครับนี่ขึ้นโลเพชรแล้วอันดับ97เนาะนี่โลเพชรปรากฏโอเคเลยรับของรางวัลจะได้ซองขาวเนาะโอเคแล้วก็จะได้แต้ม JW มาอีก15นะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นโลเพชรแล้วนะเดี๋ยวไปรับ DNA แดงก่อนเรียบร้อยไปที่หน้าต่างลีกนะครับโอเคตอนนี้ลีกล่าเจ้าบูก็เปิดแล้วนะน้องๆใครที่สนใจจะเอาบูมาครอบครองมาประดับในสวนนะครับก็เชิญชวนกันลงมาล่าเลยนะครับแต่อันดับพี่ว่าไต่ขึ้นค่อนข้างจะยากพอสมควรนะคนมาตีค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ